ผู้ชมคะเรื่องของการใช้ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพยายามที่ต้องการที่จะออกกฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะการจัดทำผังเมืองใหม่โดยกรุงเทพมหานครจนถึงขณะนี้ได้รับการอนุมัติแล้วจากคณะรัฐมนตรีค่ะเหลือเพียงการลงนามรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะที่กรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าผังเมืองฉบับใหม่จะทำให้การบริหารจัดการที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าก็ยังไม่พ้นว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีข้อเสนอแนะจากนักผังเมืองค่ะติดตามรายงานจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะการพัฒนาเมืองตามแนวราบมากกว่าแนวดิ่งที่อาจส่งผลให้เกิดการขยายเมืองจนรุกพื้นที่สีเขียวชานเมืองข้อห้ามลักษณะการก่อสร้างในบางพื้นที่เช่นจำกัดความสูงทำให้ไม่สามารถใช้ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าหรือห้ามสร้างทาวน์เฮาส์ในบริเวณที่เป็นย่านพักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยหรือแม้แต่การตัดถนนบางเส้นทางที่ไม่จำเป็นล้วนเป็นข้อบกพร่องที่นำมาซึ่งปัญหามากกว่าช่วยสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือที่มาของการคัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุงครั้งที่3ของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพมหานครชี้แจงยืนยันถึงการศึกษาผลกระทบการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการศึกษารูปแบบการวางผังที่เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคที่ระบุถึงตำแหน่งและเส้นทางของโครงการปรับปรุงคลองเพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมโครงการขยายคลองขุดคลองอุโมงค์โรงบำบัดน้ำเสียและโรงกำจัดขยะคือจุดเด่นของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในผังเมืองรวมฉบับใดของประเทศมาก่อนนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมการระบายน้ำนะครับมีการวางระบบแนวคลองนะครับโดยเฉพาะคลองในแนวเหนือใต้ที่จะผ่านน้ำนะครับจากทิศเหนือลงสู่ทะเลครับมีการขยายคลองนะครับแล้วก็มีการขุดคลองขึ้นใหม่เพื่อจะเป็นคลองลัดให้น้ำเนี่ยครับสามารถผ่านจากคลองหนึ่งซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องการระบายนะครับไปสู่อีกคลองหนึ่งได้ครับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับนี้ยังมีแนวคิดปรับมหานครที่มีวิกฤตด้านการจราจรจากรถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นมหานครที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนทางรางด้วยการเพิ่มจำนวนเส้นทางรถไฟฟ้าจาก7สายเป็น12สายพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนาโครงข่ายถนนภายในบล็อกขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ข้างในบล็อกนี่นะครับซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะมีที่ตาบอดที่รกร้างอยู่นะครับได้นำประสบการณ์ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นก็จะลดพื้นที่รกร้างที่อยู่ในเขตชั้นในลงนะครับส่วนเรื่องของชุมชนหรือคนที่เคยอยู่อาศัยเดิมในพื้นที่นะครับเรามีมาตรการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยให้สิทธิ์ในการเพิ่มพื้นที่อาคารกับคนที่ทำที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยส่วนข้อสังเกตเรื่องของพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานครผังเมืองฉบับนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวในบางจุดเป็นขาวทะแยงเขียวส่งผลให้ความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ลดลงแต่กรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับทั้งการจัดหาพื้นที่รกร้างเพื่อสร้างสวนสาธารณะหรือการออกข้อกำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในอาคารเกิดใหม่แม้จะยืนยันถึงความสมบูรณ์และความพร้อมประกาศใช้แต่นักวิชาการที่รับผิดชอบการจัดทำผังก็เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะในขณะที่ผังเมืองเป็นเครื่องมือควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกมุมก็อาจเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเกี่ยวเนื่องดวงดาวอิสุริยะไทย PBS รายงาน